ค่ะชื่อคุณพุทธนะคะอายุ46ค่ะทำงานโรงงานค่ะคือผลิตถุงยางนิรภัยนะคะมีเยอะค่ะคือเรากังวลว่ากลัวมันจะใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบว่าเลือดไหลเวียนไม่ปกติกลัวเป็นขาชาอะไรอย่างนี้นะเวลาเราใส่กางเกงขาสั้นมันก็น่าเกลียดเพื่อนๆก็ทักอย่างนี้นะคะก็เคยไปรักษานะคะเคยไปหาหมอเหมือนกันแต่คุณหมอเขาก็จะแนะนำว่ามันไม่หายขาดนะแต่ว่าอาจจะบรรเทาลงได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็นานอยู่ค่ะคือกลัวตอนแรกกลัวก็เลยไม่กล้ามาทีนี้พอเพื่อนเขาไปรักษาตรงนู้นตรงนี้เขาก็แนะนำมาก็ถามเขาบอกว่าถ้ามารักษาแล้วมันดีขึ้นนะมันจางแล้วมันก็จะหายปวดถ้านั่งงานมันจะชานะตอนเราลุกขึ้นต้องยืนสักพักนึงพอมีอาการชาบ่อยๆเพื่อนเราก็จะบอกอาจจะเป็นที่ประมาณเส้นเลือดขอดของเราก็ได้นะเพื่อนก็จะบอกอย่างเงี้ยเราก็เลยแล้วไปรักษาที่ไหนมาบ้างก็ถามเขาอย่างเงี้ยหาข้อมูลมาแล้วก็ตัดสินใจต้องไปหาหมอแล้วแหละไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีหรือเจาะเลือดหรืออะไรก็เจอประจำก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เรื่องตับเสื่อมประทับใจนะคะคือติดตามอาการคือโทรนัดโทรถามโทรไปนัดเรานะว่าคุณหมอจะเข้าวันนี้ให้สะดวกมาไหมอะไรอย่างนี้เราก็ตอบแล้วว่าสะดวกมาเพราะเราต้องการรักษาอยู่แล้วก็หลังจากที่ฉีดไปแล้วรักษาไปแล้วก็อาการคือมั่นใจที่จะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เส้นเลือดก็จะจางลงเยอะเลยค่ะรู้สึกว่าจะเบาขาชาก็จะเบาลงค่ะ